ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าแขกรับเชิญของเราค่ะต้องบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาหรือว่ารอดมาจนถึงวันนี้เนี่ยนั้นเกิดในเรื่องของความศรัทธาศรัทธาในพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชานะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประเทืองเองโอ้โหมีประเทืองนะครับเป็นการประจำเป็นการจนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันใช่นะครับมากับพี่ที่ขายกาแฟไม่ใช่ขายกาแฟกาแฟก็อร่อยมากครับผมแล้วคุณพี่ร้านอะไรในกาแฟตรงนั้นร้านเขายังไม่ได้ชื่อร้านแต่ว่าชื่อพรกำเนิดที่อาจารย์เขียนมาโอ้มาตลอดเลยเนี่ยสุดยอดถ้าเกิดว่าเจอกันเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นคนในครอบครัวรู้กันเลยใช่ค่ะชมรายการมาโดยตลอดเลยครับเพราะตอนนั้นชมแต่ตอนนี้เคเบิลไม่มีเลยไม่อยู่เพราะเคเบิลมันเลิกไปที่เคเบิลแถวบ้านมันเลิกประเดี๋ยวไม่มาแต่ว่าเวลามีกิจกรรมมีวิธีต่างๆก็จะมาเจอกันมาครั้งสองครั้งแล้วฮะครั้งแรกมาที่นี่ค่ะกระสินไฟแล้วก็ไปที่ลำคลองที่ประทับใจทุกครั้งไหมฮะใช่ฮะใจมากครับครับนะแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวนะที่ผ่านมาที่บอกว่ายังอยู่ในใจเราโดยตลอดอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ในส่วนของลายเซ็นหน่อยดีกว่ามาดูลายเซ็นกันท่านผู้ชมนะฮะก็เลยวิเคราะห์ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตมาช่วงระยะเวลานึงแล้วแต่ในฐานล่างนะฮะยังบ่งบอกอยู่ว่าเขาเองเขาเป็นคนที่ต่อสู้แล้วก็ชอบพึ่งลำแข้งตัวเองค่ะรวมทั้งเป็นคนที่ตรงมากตรงขนาดประเภทว่านะถ้าใครไม่จริงใจด้วยนะถ้าเดินโคตรด้วยไม่ต้องคุยกันแต่ถ้ามาได้เดือดร้อนฉันให้ตลอดชีวิตแล้วให้ยังไงเดินยังไงดูแลยังไงศรัทธายังไง มาพบมาเจอคุณประเทืองกันเลยครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงตอนนี้ทำงานอยู่ไหมคะหรือไม่ทำไม่ทำแล้วฮะอยู่บ้านเลี้ยงตัวเองอยู่บ้านก็เสียตัวเองเกษียณตัวเองแล้วอยู่บ้านนะอยู่ดูแลลูกหลานแค่ร้านคนเดียวร้านคนเดียวพออยู่ด้วยกันครับไปไหนก็ต้องไปด้วยทำไมติดร้านติดกันนะครับอะไรนะทำไมถึงติดกันอย่างนี้ครับเพราะว่าก็มีอยู่คนเดียวเขาเป็นเด็กเป็นออฟเด็กออฟพิเศษเด็กพิเศษทุกทีนี่วิ่งกันนะแต่ว่าวันนี้ก็มานะแต่ยอมมาใกล้ๆครูฐานนี่นิ่งได้เนาะใช่ฮะนิ่งเลยวันนี้เพราะปกติเขาบอกว่าไม่นิ่งแบบนี้ไม่นิ่งฮะต้องเดินอย่างเงี้ยต้องเดินไหนบางทีก็พูดนี่แบบนี้คือต้องเข้าใจอาการเด็กนะก็จะเรื่องของสมาธิสั้นแล้วก็ควบคุมอารมณ์ยากมากแต่ตอนนี้นิ่งหน่อยนิ่งหน่อยนิ่งเป็นพิเศษใช่พอคุณตาเองยังแปลกใจคุณตาใช่ไหมคุณตาเองยังแปลกใจโอ้ยนิ่งมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คุณตาแปลกใจกว่านี้นั่นคือเรื่องราวความปาฏิหาริย์ที่ผ่านมาเรียกใช้ต้องใช้คำว่าเรารอดชีวิตมาได้เลยใช่ไหมคะตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรนานหรือยังก็ประมาณวันที่10เดือนนี้เองครับปีนี้เหรอคะ10กุมภาพันธ์นี้นะที่ผ่านมาก่อนวันวาเลนไทน์4วันใช่ฮะก่อนที่จะมาอาจารย์วันนี้เองพอดีบังเอิญไปซื้อของที่แมคโครจ้ะพอดีกลับมาจะไม่โคแล้วก็จะข้ามสะพานช่องสี่อ๋อจะรถสี่พอดีคุยกับแฟนก็ว่าขับรถมาขับรถไปขัดนกทันนี้เนี่ยมาขับไปก็คุยแฟนว่าแกจะชวนมาที่ลำคลองเนี่ยว่าไปไหว้พระพุทธหาเนี่ยครับแล้วแรกผมก็ไม่ได้คิดจะไปเพราะว่าต้องเลี้ยงหลานก็ติดหลานอยู่ก็เพื่อยังไงผมก็อธิษฐานก็อย่างเงี้ยก็ไหว้มาว่าพุ่งอยู่พอลงจากสะพานมาปั๊บเดียวห่างมาเนี่ยจากหน้าจอเงี้ยประมาณ3-4เมตรเองไฟฟ้าเสาไฟฟ้ามันก็เข้าเทศบาลของกทมเขาก็มาตัดต้นไม้ต้นไม้มันลงหักปุ๊บมันก็ไปเกี่ยวสายไฟไอ้สายไฟไฟไฟฟ้าก่อนแล้วก็ไปโดนถูกสายไอ้ตัวเสาไฟอันใหญ่อันประมาณก็เกือบกว่าเมตรอ่ะโอ้โหลงมาปุ๊บไอ้รถข้างซ้ายของผมอ่ะเป็นรถพลิกอัพมันก็ลงไปทับตรงกลางเขาเลยพอดีคนขับก็วิ่งออกมาตรงกลางมันคงไม่เป็นไรแต่รถมันก็ห่างแล้วแต่รถเรานี่ห่างแล้วรถเราก็ห่างอันนี้ก็ตกใจไงแบบนี้ก็บังเอิญเราไม่ไปถ่ายรูปไว้บังเอิญต้นไม้มันขวางอยู่ผมก็เรียกทางกทม.ช่วยยกออกทีพอเขายกออกหน่อยแล้วก็อ้อมออกไปก็ตรงขวามือพอดีข้างซ้ายก็เป็นรถพวกนั้นไปอยู่แต่ไอ้คันนี้แหละเนี่ยคันนี้ของผมข้างหน้าผมก็ห่างกันอย่างเงี้ยพอดีเอาพระพุทธปฏิหารน่ะวางไว้หน้าปัดตรงที่พวงมาลัยแล้วมันจะมีหน้าปัดอันนึงวางไว้อยู่เป็นพระพุทธปฏิหารแล้วมียันอยู่แผ่นหนึ่งผมจำได้น้องทีมงานขอยันด้วยนะครับยันที่จะให้เข้ารายการนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้โชว์ซีดหมดแล้วนะอยู่หน้ารถตลอดก็ทิ้งไว้ตรงนาแล้วอันนั้นอันแรกอันนี้มาติดอันนี้มาติดก่อนที่ปีใหม่ที่มางานที่กสิณไฟแจกให้เสร็จแล้วผมมาหาอาจารย์บอกอาจารย์ผมปีนี้ปีชงนะปีชงพออาจารย์บอกก็เอาเนี่ยไปอันเล็กเขียนอันเล็กไว้อันหนึ่งก่อนอาจารย์บอกเอาไว้ติดรถอาจารย์เลยบอกผมไม่จะไม่มีอาจารย์เลยบอกเอาพระพุทธปฏิหารนั้น
ไว้ในรถนะเนี่ยเรื่องจริงนะคือผู้บริหารนี่ทั้งยืดต่อชีวิตได้เด็กคนนั้นจำได้ไหมที่ออกรายการจะมีบริหารก่อนหน้าเสมอแล้วก็รอดตายบริหารเหมือนกันเราตอนนั้นกลัวไหมครับรู้สึกว่าถ้าโดนมานี่หลานเอ๋ยคนที่ผู้หญิงเอ๋ยที่มานั่งกระสินไปแต่วันนู้นเขาพอดีหลานไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปไปสองคนไปซื้อของที่ลงตัดที่จะส่งของไปกับสาวที่ทางใต้ขออนุญาตถามได้ไหมว่าพระพุทธปฏิหารองค์นี้ได้มาจากได้มายังไงได้จากอาจารย์มืออาจารย์ที่วันนู้นมากระสินไฟเนี่ยแฟนผมได้มาองค์หนึ่งผมก็ได้อันหนึ่งพอดีมีคนทักก็บอกให้ไปติดไว้สติ๊กเกอร์ติดไว้หน้ารถนะผมก็เข้าไปติดเลยก่อนที่จะขึ้นไปเชียงใหม่ขึ้นไปเชียงใหม่ตอนปีใหม่แต่ว่าที่มืออาจารย์อันนี้เก่าเลยยันมากมันคือซีดจนไม่รู้ไม่มีแล้วกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยจำไม่ได้เพราะมันนานนะอันนี้หัวใจครูเหมือนกันผมจำได้ว่าเขียนให้นะน่าจะเป็นช่วงไหว้ครูใช่ไหมฮะใช่ซีดหมดแล้วจนพี่ก็ต้องเคลือบอะดูใกล้ๆจะไม่เห็นแล้วจะไม่เห็นแล้วนะคะแต่มันมีกอทอกอทอรถแล้วก็มีแล้วก็เนี่ยมีหัวใจครูเก็บไว้ตลอดเขาเก็บไว้บนผู้บริหารจอมทันผู้นะตอนนี้วางไว้ข้างบนที่คอนโซลข้างหน้าไว้เลยเราเชื่อแล้วใช่ครับพอดีเลยพอวันนั้นเสร็จก็แฟนก็บอกไปแล้วพอดีที่ร้านกาแฟก็บอกออกไปด้วยกันแล้วกันวันที่ที่ผ่านมาวันที่14ก็ไปก็เราก็ผมก็ขับรถคันนี้ไปคันนี้ขับด้วยแล้วผมก็ทีมงานก็มาถามว่าอย่างนี้เขาถ่ายไว้เสร็จพอดีวันนั้นพอวันสุดท้ายที่อยู่ตรงศาลาอาจารย์เย็นนั้นอยู่ผมก็อาจารย์ผมเสาไฟฟ้าจะลงเงี้ยนะอาจารย์บอกให้ทีมงานจดที่จดอะไรกันแล้วแค่นั้นว่าคือเป็นสิ่งที่ประทับใจไงฮะเราไม่รู้ว่าใครมีปฏิหารอะไรเยอะแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราพบเราเจอเราเชื่อว่าพระเนี่ยปฏิหารนะพระพุทธองค์เนี่ยตอนนี้ไปไหนก็ต้องก่อนจะออกจากรถก็สวดครับขอพระพุทธปฏิหารช่วยผมเองนะไปออสเตรเลียเป็นคนที่ไม่ค่อยจะถนัดเรื่องเครื่องบินนะแต่ก็พอมีพระพุทธหันธรรมจันทร์ขนาดว่าใส่สุภติกในของไปก็ต้องเอาเพราะที่เลี่ยมไว้เนี่ยมอบให้นะกับพี่ท่านนึงที่นับถือที่ออสเตรเลียกลับมาก็ไม่มีอะไรเดินทางเข้าค่าปลอดภัยจริงๆแต่นี่เกิดกับเหตุการณ์ตัวเองเลยฮะขนาดไปเล่าให้คนหนึ่งฟังข้างบ้านที่เขาขายข้าวมันไก่ครับผมว่ามีพระพุทธหันธ์แบบแกมาดูไปว่าร้านกาแฟเนี่ยมีไหมก็จะไปขอเขามันไม่เหมือนกันมันคนละอย่างมันเลยพระพุทธปฏิหารแบบองค์นี้เขาจะถามว่ายังมีอีกไหมแล้วเริ่มจะน้อยลงเพราะว่าเราแจกรุ่นแจกนี่ทั้งแจกทั้งแถมนะใช่ประวัติเริ่มแจกได้ไงผมได้องค์แฟนก็ได้องค์บางคนมาสามคนก็ได้สามคนในแผงพระไม่มีใช่ใช่ครับไม่มีครับจะไปหาตามร้านไม่มีนะคะไม่ได้นะคะคือเนี่ยได้แค่เนี่ยค่ะเวลาครูว่าเป็นของขวัญอย่างเดียวซึ่งนั้นเหลือไม่มากแล้วจริงๆแล้วก็เชื่อว่าความศรัทธาที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้เราตอนนี้เราศรัทธามากทีเดียวก็ตอนนี้มากเพราะว่าขอบคุณอาจารย์นะครับที่ทำให้เราเห็นไหมฮะเขาประทับใจประทับจริงถามว่าก็เชื่ออะไรไหมยังยากฮะตอนนี้ยังไม่เลยเชื่อตอนแรกพอแฟนก็ดื้อมาตอนแรกพี่ดื้อไหมไม่ผมไม่บอกว่ายังไม่รู้ไม่จะไม่ไปใช่ไหมแบบนี้พอมันมีเรื่องว่าไปก็ต้องไปแล้วเห็นไหมแบบนี้ใช่ไหมค่ะเลยก็ไปวันนึงไปหลายคนอ่ะไปทั้งเนี่ยไปทั้งชุดเนี่ยไม่ชุดเด็กหลานไม่ได้ไปอย่างเดียวแล้วก็ร่างก็ไฟสองคนแล้ววันนั้นเอารถเข้าพิธีด้วยไหมคะเอารถไม่ไปพอดีไม่ได้จดลงทะเบียนไว้พอดีวันนี้มาฉันลงให้วันนี้ก็ทำให้นะลงให้เรียบร้อยคือจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ในวาระแต่ได้พิเศษแล้วก็รถมีเหตุปัจจุบันทันด่วนเนี่ยอาจารย์ก็จะช่วยให้แล้วผมไม่ได้เก็บสตังค์วันนี้ก็จะให้กำลังใจทำพิธีให้อย่างดีเหมือนกันครับนะฮะเห็นไหมล่ะครับเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมคุณผู้ชมเป็นยังไงประทับใจไหมอาจารย์ยังไงก็แบบพวงมาลัยที่วันที่กระสินไฟอ่ะทั้งห่อเนี่ยอาจารย์หมอก็ใส่ไปในรถก่อนแล้วก่อนไปเชียงใหม่เพราะวันนั้นก็ได้อันหนึ่งอันเล็กหน่อยก็พอไว้ก็ตอนนี้ก็ยังในรถอยู่นะก็ยังอยู่ในรถไม่ใช่แห้งอย่างเดียวเหี่ยวแห้งจะเป็นผงแล้วผงถุงมัดไว้แต่ก็ยังอยู่ยังอยู่เลยคือพี่ผู้หญิงมัดไว้แน่นๆน่ะว่าก็ยังอยู่แม่บ้านก็บอกขอถุงไว้แห้งไว้ก็ยังอยู่อย่างนั้นน่ะก็จะเอาอยู่จริงๆไม่อยู่นะเนี่ยคุณค่าที่มีวางไว้อยู่เนี่ยก็เหมือนกับยันเนี่ยเก็บเงินเก่าก็บอกเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยเซ็นให้ใหม่เซ็นให้ใหม่เซ็นให้มันชัดๆหน่อยแล้วเดี๋ยวไปอัดอีกทีอัดอีกทีนึงครับมีแรงศรัทธามากกับแรงศรัทธาพร้อมกับปฏิหารครับใช่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านแล้วมันก็เชื่อมีอีกหลายท่านที่กำลังรับชมรายการอยู่ก็มีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันเราจะรับรู้ด้วยตัวเองแล้วคนรอบข้างถามอะไรนิดนึงผมนี่เป็นคนธรรมดามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งครับพี่ประทับใจอะไรผมมากที่สุดเลยครับก็ศรัทธาในอาจารย์นะเพราะว่ามาครั้งแรกก็โอเคทิฏฐิอย่างนั้นก็ว่าคนเราเชื่อใช่ไหมพี่เคยเข้าพิธีอย่างนี้ไหมที่ผมไม่เคยไม่เคยผมไม่เคยมาเลยวันที่พี่ไปเนี่ยมีทั้งผู้เป็นนางรถใช่แล้วก็ทำละเอียดทุกคนเลยครับเห็นพี่แอบปื้มเหมือนกันนะบางทีนะฮะแล้วเราก็เห็นกำลังใจในครอบครัว
แฟนมาประจำเลยใช่แม่บ้านเขามาบ่อยแล้วไม่ใช่มาคนเดียวมากับเพื่อนพอเพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยที่พาหลานไปแล้วมาร้านกาแฟก็มาหมดเลยคือบอกต่อได้แต่เชื่อว่าแล้วงมงายถามจริงถามตรงๆเลยอู้มาแล้วงมงายพิธีมันยังงูพิธีเทพมีอะไรพี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่เห็นไหมนะฮะทางพระถ้าส่วนใหญ่ใช่ฮะนะครับแล้วเวลาผมสวดพี่รู้สึกรับจากพลังได้ใช่ฮะนะครับครับครูหาใจดีไหมคะครับใจดีไหมใจดีใจดีมีอะไรให้หมดเลยใช่มาเจอกันให้ทุกอย่างผมไม่เคยเครียดได้เห็นเลยเนาะได้ไปหลายอย่างคือวันมากระดิ่งไฟอะมาได้เยอะมากวันนี้ก็มาเนี่ยได้วันนั้นใช่ก่อนปีใหม่เนาะก่อนปีใหม่มาพุทธิวงศ์ใหญ่เชียงใหม่ก็ไหว้พอดีติดไว้ก่อนแล้วก็เอาใส่รถไปแล้วก็ซีนอย่างดีอะว่ามันเป็นตลับไม่มากลัวจะหลุดก็พลาสติกซีนรอบไปแล้วก็เอาไอ้กาวสองหน้าก็ติดไว้ในรถเลยนี่ทั้งนี้ทั้งดอกไม้ทั้งพยานอัคระนี้นะฮะไปด้วยเสมอครับแล้วจากไม่เชื่อเลยนะจากเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรเท่าไหร่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเปลี่ยนไปทีเดียวก็ต้องเรียกตอนนี้ทีนี้ก็ก่อนจะออกขับรถออกจากบ้านก็ต้องไหว้ข้างหน้าราชยานนะฮะนั่นแหละต้องไหว้ก่อนเพราะเดี๋ยววันนี้หนึ่งผมจะไปใต้ด้วยก็ไปส่งแฟนที่ใต้เพราะว่าแกไปอยู่ลูกสาวช่วยร้านอาหารอะไรพวกนี้ก็ต้องขับรถกับราชแต่ก็ไปพร้อมกับพระผู้ฐานจอมราชันเสมอเพราะไปคนเดียวครับคนเดียวนี่แหละนะคนใต้ก็800กิโลพรของพระพุทธปฏิหารจอมราชันที่มากครับบอกทุกคนมาตลอดนะคะว่าเมื่อเราได้มีโอกาสได้กราบไหว้ได้ขอพรเนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นความศรัทธาของเราเองแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นปฏิหารเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะท่านนี้ก็เช่นเดียวกันหลายคนก็เช่นเดียวกันแล้วมันก็เชื่อว่าทุกคนก็จะมีความรู้สึกเดียวกันนี่คือองค์พระที่เราร่วมกันในการสร้างนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้กราบไหว้บูชาด้วยวันนี้เป็นความประทับใจนะอีกหนึ่งท่านด้วยกันที่มาวันนี้นะคะวันนี้ก็ได้มาพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะความศรัทธาที่เกิดขึ้นนี่เองเดี๋ยวหลานเนี่ยก็จะเดินท่านให้ก่อนไปใต้เนาะเป็นขวัญกำลังใจให้เพราะหลานเองก็จะเป็นเด็กพิเศษนิดนึงครับนะเอาล่ะนะเป็นกำลังใจให้ด้วยกับครอบครัวนี้ว่าต้องคุณตาคุณยายต้องดูแลคุณหลานคนเดียวเลยเขาเรียกว่าศรัทธาคู่บูชาพระนั่นเองครับนะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาทาง SMS ได้นะจะเป็นข้อความจะเป็นคำถามต่างๆให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันก็ที่422-1606หรือว่าท่านไหนที่มีเหตุการณ์ประทับใจแบบนี้นะบอกกล่าวเข้ามากันก็ได้นะคะก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะมีโอกาสลุ้นกันด้วยสำหรับ3ท่านเทียนกสินเตโชนะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้แล้วนะคะมีเวลายังสามารถส่งข้อความเข้ามาพักกันสักครู่ค่ะครับผม